ช่วยกันแล้วก็ร่วมแรงกันทำก็เสร็จก่อนเวลาด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาช่วยกันวันนี้นะคะก็มีหลายผู้ช่วยประธานเลยวันนี้มันมีที่ไหนบ้างมีสันติกับผมบัลลาดผู้ผ่าฟ้าน้ำมีมาครบเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้พวกเรานะคะงานก็ไม่เสร็จแล้วก็ที่แห่งนี้มันก็จะไม่สะอาดนะคะตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญทำค่ะก็วันนี้ได้พาเด็กๆไปจัดการชำระล้างอาชีวะให้ดูสะอาดตาขึ้นนะคะเพราะว่าถูกละเลยมานานค่ะวันนี้ก็เลยได้ไปทำ5สอไปทำความสะอาดคราบโคลนแล้วก็พวกของต่างๆที่จมน้ำนะคะเด็กมาช่วยกันเยอะค่ะแล้วก็ทำได้สำเร็จก็ห้องถ่ายภาพ before after ไว้ก็คือแบบแตกต่างกันมากค่ะห้องก็คือสะอาดขึ้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถทำเป็นห้องเรียนได้อะไรได้เหมือนเดิมค่ะเด็กเขาก็มีใจที่อยากจะช่วยทำไปเบิกบานไปเขาก็สนุกสนานนะคะเขาก็ยิ้มแย้มกันดีค่ะแล้วก็บอกให้ทำอะไรเขาก็มาช่วยทำค่ะก็ท่าเรือจับใจดีค่ะจริงเขาอยากช่วยจริงๆค่ะทีมนี้ทำกันสนุกดีเนาะงานมันไม่ใช่งานแบบมันไม่ใช่งานซ้ำซากเนาะนานๆมาทำทีมันก็เลยสนุกจริงๆมันก็ตื่นเต้นนะบรรยากาศเป็นคนโรงเรียนด้วยไม่รู้จักกันหรือเปล่านะแต่ก็ทำงานกันด้วยกันได้คือมันเป็นอะไรใช่ยุวชนประสบสัมพันธ์พอมาทำแล้วเนี่ยวิญญาณร่วมเขามีไงแล้วก็ตัวเสียสละเขาให้เขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ใช้พลังของเขาได้ใช้ความสามารถเขาในการทำตรงนี้เขาก็รู้สึกได้เขาได้ปิติด้วยแล้วเขาได้กุศลของเขาด้วยถ้าเขาลดกิเลสได้เขาก็ได้บุญของเขาแต่ผมคิดว่าเขาคงได้บุญไปพอสมควรแล้วในการขัดกิเลสของตัวเองบางคนเนี่ยก็ต้องไปตามกระบวนการสิ่งที่เขาไม่เคยเลยนะหลายคนเรารู้จักนักเรียนเราโรงเรียนเรารู้จักนักเรียนเราว่าเราเป็นยังไงบางคนให้มันผิดปกติเฮ้ยจะเป็นแอคทีฟหรืออะไรผิดปกติที่เขาเคยเป็นนั่นหมายถึงว่าเขามาเจอหมู่มาเจอกลุ่มมาเจอผู้ฐานอื่นเขาก็ต้องถีบตัวเองขึ้นมาจากเคยขี้เกียจก็ล้างความขี้เกียจมันออกยากนะเขาเลิกขี้เกียจแล้วเขาไปตามหมู่ได้เนี่ยไอ้ส่วนนี้แหละบุญในช่วงจังหวะที่เขาได้ทำตรงนี้อ่ะมันก็เป็นหน่วยกิจที่เขาสะสมไอ้ตรงนี้แหละผมเห็นว่าเด็กมารวมกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาได้สร้างสรรค์สิ่งที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วสายสัมพันธ์พี่น้องเขามันครบแน่นขึ้นไปเจอกันตรงไหนเนี่ยรักให้กลมเกลียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแม้แต่ทางแพทย์ที่ดีทำที่มีเด็กก็เอาร่วมกันมาอย่างเงี้ยก็ได้พบคุณกันรู้สึกดีบรรยากาศก็ดีอย่างเมื่อกี้ยังเขามาเนี่ยเขาก็มากลมกลืนกันเลยอย่างเงี้ยคือความเป็นที่เป็นน้องมันใช่ใช่ในโรงเรียนตัวเองมันจะกว้างขึ้นนะสลายสีผ้าบันคอว่าเขาคือลูกสมาชิกขาเหมือนกันแต่เขาอยู่ราชนีเขาอยู่ที่สระเวลามาเจอกันเนี่ยให้เป็นน้ำหนึ่งนะเป็นเอกีภาวะนะมีสามัคคียะนะที่จริงเวลาเขาจากกันเขาก็มีคุรุกัลยาณ์อยู่แล้วเขาก็คิดถึงระลึกถึงกันนะมีการเคารพกันพวกนี้คือเขาอยู่เนี่ยมันตามลำดับชั้นอยู่แล้วเรื่องวันหน้าก้าวเนี่ยเด็กเราพยายามให้เขาได้ตรงนี้นั่นแหละมันทำให้เห็นว่าถ้าเขาได้สิ่งเหล่านี้ไปเราจะมีคนสืบสานต่องานของเราที่ทางผู้หาเองทางแพทย์วิธีทำเองอะไรเองแม้แต่เราเองสมาชิกาพุทธฐานต่างๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีคนรุ่นใหม่ในการสืบต่อที่จะต่อไม้ต่อมือจากพวกเราก็คิดว่าปรารถนาว่าถ้าพวกเขาได้อย่างนี้เป็นตรงนี้เป็นอย่างนี้โดยปกติเนี่ยเราก็มีทายาทสืบต่อกันละเด็กๆก็ฝึกกันไปนะตรงนี้เขาก็อยู่ในกระบวนการการฝึกเติมเรื่องของอาหารทางจิตวิญญาณให้เขาไอ้พวกนี้เนี่ยมันสำคัญคนที่มันจะได้มันก็ได้เลยเนาะคนที่เข้าใจมันก็ได้แม้ว่าบางคนเขาขั้นตอนของการฝึกแต่ละคนมันก็ต่างกันแล้วก็ปรารถนาว่าเขาจะได้สิ่งที่เป็นโลกุตระไปให้ได้มากค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะได้เวลาแล้วพวกเราสัมมาสิทธาจงรีบมามาช่วยกัน